สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราจะไปกางเต็นท์กันอีกแล้ววันนี้นะเราก็จะไปกันที่ Sky Camp สระบุรีเย้ใช่แล้วนะวันนี้ก็หยุดพร้อมหน้าพร้อมตาทริปที่แล้วพี่ฟิล์มไม่ได้ไปด้วยนะครับทริปนี้พี่ฟิล์มก็กลับมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปกางเต็นท์กันวันนี้ก็1คืนเหมือนเดิมนะเวลาเดินทางนะก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าทริปนี้นะครับจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับแล้วเต็นท์ที่ใช้กางนะครับเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับค่ะอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปนะครับตอนนี้นะก็ขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่านะกว่าจะถึงก็น่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแหละเติมน้ำมันเข้าปั๊มนะครับทำโน่นทำนี่นะ3ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็ออกจากบ้านเป็นเวลา 9:15 นาฬิกาไม่เจอ 9:10 11 12ก็น่าจะถึงประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับเพราะว่าพวกเราอ่ะขับรถไม่เร็วนะครับแต่ไม่ให้ใครแซงไม่เร็วยังไงแต่ไม่ให้ใครแซงพูดเล่นก็ไปเรื่อยๆนะครับเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ขับแบบไปแบบสบายๆอ่ะไม่ต้องไปแข่งกับใครนะครับอยากถึงไวให้ตื่นเช้าไม่ใช่ว่าตื่นสายแล้วจะมาเร่งเอาไม่เอาแบบนั้นนะครับเพราะหนึ่งอ่ะเราไปแบบครอบครัวไงแม่เป็นอะไรมาคือมันไม่คุ้มนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับเท่าที่มองจากภาพเมื่อกี้นะที่มองแบบด้านหน้ารถเนี่ยเหมือนฝนจะตกใช่แม่ดูแล้ว 60% เมื่อกี้ฟิล์มก็ดูก็60โอ้ย 60 มันก็ใกล้จะถึงแล้วนะแต่ที่รู้ๆคือเหมือนฝนจะตกนะครับบรรยากาศคือแบบให้มากอ่ะตกแบบนี้คนมากางเต็นท์ก็ว้าวุ่นเลยแอบมันไหวได้หน่อยครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะครับค่อยๆไปนะขับไวไม่ได้แล้วเราไม่ชินทางด้วยนะแล้วก็ฝนตอนนี้คือตกแรงเลยนะเดี๋ยวได้ยินเสียงไหมแป๊ก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 แม่เหลืออีก13นาทีจะถึงลานมีบอกไหมครับผมตอนนี้นะก็มาถึงร้านแล้วนะครับตอนนี้ฝนมันก็ลงปล่อยๆนะคือตอนนี้ต้องรีบทำเวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวรีบไปกางเต็นท์ก่อนนะครับตอนนี้ก็กำลังขนของลงนะครับค่ะเดี๋ยวพ่อขอหาอุปกรณ์ของต่างๆเพราะว่าพ่อตั้งใจที่จะกางเต็นท์เป็นอย่างแรกนะคะทุกคนแต่จริงๆวันนี้คือฟิล์มกับฟิลก็อยากจะถ่ายคลิปแต่ว่าตอนนี้น่าจะวุ่นวายแล้วไม่รู้ว่าในคลิปจะมีอะไรให้ดูบ้างนะคะนี่ของเราก็คือจะเป็นโซนตรงนี้ตั้งแต่เชือกสีเขียวๆตรงพื้นนะคะทุกคนยันฝั่งนู้นแล้วพ่อบอกว่าพ่อจะหันหน้ามาทางหญ้าก็คือฝั่งนู้นเนี่ยเขาจองกันหมดแล้วไงแล้วถ้าเราหันหน้าไปมันก็จะบังๆกันหมดเนาะใช่เดี๋ยวเราก็คงต้องออกฝั่งนี้ก่อนโอเคมาต่อเป็นรูปเป็นร่างแล้วอันนี้คือกลางง่ายทุกคนช่วยๆกันดึงนะคะได้แล้วค่ะแล้วคือตอนนี้ฟ้าก็แบบปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บเลยทุกคนเหมือนทำงานแข่งกับเวลาตอนนี้ไม่น่าใช่เวลาน่าจะเป็นฝนแข่งกับฝนล้วนๆเขาเรียกว่าทดสอบความแข็งแกร่งของตัวเองนี่นะคะทุกคนต้องทำทุกอย่างให้ตึงพอทำตรงนี้เสร็จเราก็เหลือปักสมอใช่อะดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอเคนะเดี๋ยวลงสมอกันแล้วดูตอนนี้ฟิวเด็กคิดของหน้าตึงจัดหน้าตึงเปี้ยน้องขายอะไรจ๊ะขายเก่ารักค่ะนี่หมออันยาวเลยเหรอโอเคนะตอนนี้ก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับนี่เลยที่เหลือเดี๋ยวไปขนของมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับมากับฝนนี่เหนื่อยจริงนะบอกเลย
โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยพ่อกับแม่จัดด้านในนะคะแล้วพ่อกับแม่ก็ทำด้านนอกไปก่อนก็คือเดี๋ยวเราจะกางเป็นเบสเวย์นะคะก็คือจะเป็นที่นอนแบบเป่าลมอันนี้คือจะกาง5ฟุตก่อนเดี๋ยวไว้ในสุดก็คือตอนเรากางอ่ะเสียงฟ้าก็แลบๆๆตลอดเลยนะนี่นะคะทุกคนเบสเวย์ของเราก็คือพองลมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็คือแบบว่ามันขึ้นมาเป็นที่นอนแล้วอ่ะเดี๋ยวฟิล์มก็จะมาหาผ้าปูต่อนี่ไม่รู้ว่าแม่จะใช้อันไหนแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มใช้เป็นอันนี้ละกันเรียบร้อยฟิล์มไม่รู้ว่าจะต้องจัดยังไงแล้วนะคะมันก็ได้แค่เนี้ยแต่ว่าที่นอนอีกอันหนึ่งที่ฟิล์มจะนอนกับพ่อใช่ไหมก็จะอยู่ฝั่งตรงนี้แต่ว่าเราจะยังไม่ทำตัวที่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีที่เดินเดี๋ยวพอใกล้จะนอนทำอะไรเสร็จเดี๋ยวค่อยมาทำที่หลังนะคะตอนนี้ก็ในห้องก็เป็นประมาณนี้ก่อนพอมีแบบที่นั่งพักนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็วางเป็นพัดลมแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มจะหาไอ้ตัวไม้ที่เป็นชั้นวางที่มันวางตรงกลางเนี้ยเดี๋ยวฟิล์มหามาวางแล้วก็เอามาใส่ไฟอะไรนี้นะคะก็เดี๋ยวไว้ถ่ายให้ดูแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้พาออกดูข้างนอกว่าข้างนอกอ่ะเขาทำอะไรกันอยู่โอเคดูคนฟิล์มก็ออกมาจากที่จัดในเต็นท์กับฟิวแล้วใช่ไหมแล้วฟิวก็ไปหยิบของที่รถมาเดี๋ยวจะไปหยิบอีกรอบนึงเพราะว่าของเยอะใช่ใช่นี่แต่ว่าที่หยิบออกมานี่มีแต่ของตัวเองแล้วก็ของกินนี่ว่ะดูออกนะว่าหิวอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยพ่อกับแม่นะคะจัดทับตรงนี้ก็คือแม่วางโต๊ะกับเก้าอี้ไปแล้วแหละส่วนพ่อก็เดี๋ยวจะตั้งเสาฝั่งนู้นขึ้นนะคะใช่แล้วเมื่อกี้ได้ยินพ่อกับแม่คุยกันว่าแล้วถ้าฝนตกแรงมันจะปิวไหมก็พ่อบอกว่ามันก็กองอยู่แถวนี้แหละสมองคือแบบว่าไม่ต้องใช้ค้อนใช่ปะใช้มือก็ได้คือดินอ่ะมันนิ่มมากชุ่มน้ำใช่ก็เขาตกแรงไงตอนที่เรามาช่วงตรงนั้นน่ะตกทุกวันอ่ะไม่ทันได้บอกว่าดินแห้งอ่ะโตอีกแล้วเนี่ยของกินเยอะมากยังไม่หมดยังไม่หมดใช่ของกินอ่ะโต๊ะเริ่มเล็กแล้วฟิวเดี๋ยวขนเสร็จพี่แกะมะม่วงให้กินเลยเดี๋ยวป้อนถึงปากเอางอกระป๋องหนูแช่ให้หน่อยนี่งอกระป๋องอ่ะโหแล้วบอกให้หางอกระป๋องไหนอ่ะเดี๋ยวฝั่งนู้นเขาก็กำลังจะว้าวุ่นเก็บของกันแล้วนะคะจะถือว่าวันนี้เป็นการมากางเต็นท์ที่ของดูไม่รกเลยนะเพราะเหมือนเราทำทีละส่วนอ่ะครับผมตอนนี้นะก็กางเต็นท์กางทาร์ปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือมาแบบเร่งรีบอ่ะกลัวฝนตกใช่ไหมแม่พอกลางเสร็จปุ๊บฝนไม่มีแต่ไม่แน่คืนนี้อาจจะตกนะเพราะดูจากบรรยากาศแบบรอบตัวแล้วนะอ่ะนี่ถามคุณลุงที่ดูแลร้านนะเขาบอกว่าวันนี้ตกไปแล้วแต่คืนนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับเอามาเป็น V13 นะครับเป็น Nature High V13 นะครับใช่ค่ะจริงๆอ่ะเราเคยมีแต่ขายไปแล้วแล้วไปซื้อมาใหม่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยคิดถึงเขาแบบนี้แนะนำให้กางหน้าฝนแห้งง่ายเนาะเอามาแบบผ้ามันแห้งยากใช่กว่าผ้าจะแห้งกว่าจะได้กลับบ้านนี่ช้ามากเลยนะดีไม่ดีต้องเอาไปตากที่บ้านแห้งไม่ดีคือแบบว่าขึ้นราเลยนะใช่ครับก็คือนี่แหละใช้แนวนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็ตอบโจทย์โอเคเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ทาร์ปนะครับก็กางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไฟที่ใช้วันนี้นะครับเป็นแบบโบนนะครับนี่เลย3ดวงนะแล้วก็มีไฟตามเสาต่างๆนะครับไว้อีกแล้วก็โต๊ะที่มาก็นี่แหละชุดนี้ส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วก็เอาเป็นชุดนี้มานะใช่มา4คนก็แค่นี้ก่อนแบบง่ายๆนะครับตอนนี้พี่ฟิล์มก็นั่งพักผ่อนนะครับแล้วก็กินมะม่วงอยู่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าน้องฟิล์มมีเปนอนแล้วนะครับโอ้โหเปิดพัดลมกินเลยคะโอ้โหมะม่วงชื่นใจอ่ะโอ้สบายไหมนอนนี่เย็นพัดลมไม่มีลมเลยล่ะอ้าวใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เราก็นี่เลยอย่างที่บอกนะครับเป็น Nature High นะครับ V13 นะวันนี้กางกันแบบนี้เลยดูเชือกสมอเชือกหลังกันแบบอย่างนี้เลยเดินไม่ดีนี่มีกลิ้งกันบ้างนะครับหน้าเต็นท์เราก็ตกแต่งประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวยังไม่ได้เก็บนะเดี๋ยวผมจะยกไปเก็บข้างหลังอยู่นี่มีตกแต่งด้วยนะครับนิดหน่อยไฟเยอะหน่อยวันนี้ค่อนข้างโอเคเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันดีกว่านะครับมีหลายคนถามผมนะว่าใช้แอร์อะไรนะครับแอร์ที่ใช้นะครับจะเป็น APX 9000 BTU นะครับตัวนี้นะแล้วก็ผมเนี่ยจะไม่เอาแอร์ไปไว้ด้านในนะครับเพราะว่ามันกินเนื้อที่เพราะแอร์เนี่ยตัวใหญ่ถ้าเกิดว่าผมไปกางเต็นท์ผมใช้เต็นท์2หลังใช่ไหมผมก็ยังเอาตัวต่อ3ทางอ่ะตัวแยกอ่ะครับตัวนึงก็คือออกมาจากนี้แล้วก็แยกออก2เส้น
นะครับไปเข้าเต็นท์อีกหลังนึงถามว่าเย็นไหมมันไม่ค่อยฉ่ำหรอกแต่ถามว่ามันก็เย็นอยู่นะครับถือว่าดีเลยแหละแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเต็นท์ผ้านะพวกนอร์ดิกอะไรเงี้ยที่ผมเอาไปกางอ่ะแล้วผมแยก2ทางนะเย็นฉ่ำเลยครับไปเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่านะครับโอ้โหผมบอกเลยเย็นเจี๊ยบเย็นมากอ่ะมืดนิดนึงเดี๋ยวเปิดไฟก่อนโอ้โหนี่วันนี้นะครับก็เอามาเป็นเบดเวย์5ฟุตนะครับ1อันแล้วก็มี3ฟุตอีก1อันเดี๋ยวจะมาวางตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จัดเพราะว่าเป่าลมตอนนอนทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวจะวางตรงนี้นะครับ3ฟุตอันนึงแล้วก็เป็นเตียงสนามอันนึงนะครับนี่ที่ผมบอกอ่ะแอร์ก็คือจะเข้ามาฝั่งนี้คือเย็นมากนะครับเย็นฉ่ำเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้เอาเป็น V13 มานี่ขนาด V13 มาหลังคาเขาจะเป็นเหมือนมุ้งใช่ไหมอากาศมันก็จะระบายออกด้านนอกด้วยแต่อยู่ข้างในนะตอนนี้ผมมองว่ามันเย็นนะเย็นเหมือนอยู่ห้องแอร์เลยนะครับเพราะเปิดพัดลมช่วยด้วยมั้งนะครับมันเย็นฉ่ำมากเลยนะครับก็นี่แหละภายในนะครับวันนี้เตียงนี้น้องฟิลเขาจะนอนกับแม่นะครับนอนด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ฟิล์มจะนอน3ฟุตแล้วผมจะนอนเป็นเตียงสนามนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าวันนี้มาแบบตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเพราะว่าฝนตกตั้งแต่ตอนมานะเหมือนที่เพื่อนๆเห็นเลยก็คือหูฝนลงแรงมากนะครับคิดว่าวันนี้กางเต็นท์ไม่ได้แล้วโชคดีมาถึงลานฝนหยุดนะแล้วก็กางเต็นท์จนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่าภารกิจหลังจากนี้นะครับเราจะทำอะไรกันบ้างครับนี่แหละคือการมากางเต็นท์นะอาจจะเหนื่อยแต่มันได้เหงื่อมันได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้มาอยู่กับธรรมชาตินะครับโอเคนะตอนนี้น้องฟิวบอกว่าเห็นไอติมอีกแล้วที่นี่เขาดีนะฟิวนะแบบให้คนเข้ามาขายของได้ใช่ไหมใช่ไอติมวอร์นะครับเฮ้ยคาลิปโป้โอ้โหอย่างเฟี้ยวเอาจรวดค่ะอะไรคือจรวดแดงๆจรวด อ๋อแม่เอาอะไรมาให้พี่วอร์ซื้อเผื่อเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำดีกว่านะครับห้องน้ำที่นี่ก็อ่ะนี่เลยพูดปุ๊บเราก็เห็นเลยฝั่งนี้จะมีอยู่2ห้องนะครับห้องน้ำทั้งชายและหญิงนะเข้าได้ฝั่งนี้เลยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับมี3ห้องนะครับแล้วก็มีซิงค์ล้างจานซิงค์ล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะครับห้องน้ำมี3ห้องนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับมองเข้าไปเนี่ยเห็นเลยนะครับผู้หญิงมี3นะครับฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำชายนะครับมี2ห้องนะครับแล้วซิงค์ล้างหน้าอยู่ตรงนี้แล้วเดินอ้อมไปด้านหลังเนี่ยจะเป็นโถชีนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะห้องน้ำมี2จุดนะครับณตอนนี้นะแล้วฝั่งนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับจอดฝั่งนี้เลยนะครับแล้วทางเดินของเขาก็จะเป็นแบบนี้หินนะครับเอาหินมาลงไว้แล้วตรงที่เล่นน้ำจะอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวพาไปดูแต่วันนี้น่าจะไม่ได้เล่นนะเพราะว่าดูแล้วน้ำแรงมากนะครับคือวันนี้น้ำจะเป็นแบบนี้เลยวันนี้ขอไม่ลงเล่นน้ำแล้วกันนะครับนี่คือที่เนี้ยเหมือนแบบลานไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็คนมากลางไม่ค่อยแน่นนะครับเขาก็เหมือนจำกัดคนด้วยนะครับน้องชื่ออะไรอะลูกเพียวค่ะน้องเพียวเด็กที่นี่อะคะอายุเท่าไหร่แล้วลูก10ค่ะหนูมาขายอะไรอะลูกขายมะม่วงกับแตงโมเหลือ3ถุงขายไงคะแค่3 5 3แพ็ค100ค่ะไม่ใช่105บาทเหรอไม่เอาเอา100เดียวมาเดี๋ยวช่วยอุดหนุนน้องนะครับอันนี้ลุงช่วยซื้อนะขายของดีนี่กลับบ้านเลยเปล่าบายบายเอ้ยชนต้นไม้โอ้โหน้องบอกจำพี่ฟิล์มได้เก่งนะน้องน่ารักมากเลยนะแม่แบบถามน้องเมื่อกี้บอกว่าวันนี้ได้ดูคลิปพี่ฟิล์มฟิลยังเขาบอกว่ายังไม่ได้ดูวันนี้ขายของใช่วันนี้ขายของคือแบบถือว่าเป็นเด็กที่เก่งนะอายุ10ขวบเองแล้วก็มาช่วยพ่อแม่ทำงานแล้วนะครับถือว่าน่ารักมากเลยนะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้อุดหนุนน้องๆนะครับให้น้องเขาได้กลับบ้านไวเนาะแล้วเมื่อไหร่อะไรคะทำอะไรคะทำข้าวไอ้ย่าหิวแล้วดิใช่เพราะมันต้องต้มเส้นนานอยู่อ่ะงั้นต้มเส้นก่อนจัดไปเปิดครัวชิมนิดนึงเด็กเคสโอ้โหบอกไว้จะมีมั้งกินนิดเถอะยังไม่โซก็ยังไม่ถึงเวลาเสาร์แล้วยังไม่สุกรอไปไม่มีไม่มีแล้วพูดเฉยๆไม่ได้เลยคืนนี้ใครนอนกับฟิวแม่แล้วแบ่งบ้านทำไมคืนนี้ใครนอนกับฟิวก่อนโดนแม่ได้ข่าวแม่จะละเมอดีดตบที่นอนแล้วใช่เปล่าเผ็ดพอนี้เผ็ดพอนี้
คุยไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่คุยกันเองนะงงมากอะไรคือเผ็ดพอนี้เผ็ดพอไหมเผ็ดพอนี้ตับใหม่นะมันหนาแล้วถ้าบอกว่าพอแล้วแล้วกันหยกก็ใส่เพิ่มเออบอกเอาอีกก็เขาจะไม่ใส่นะก็บอกเขาจะบอกว่าพอนี้เผ็ดพอนี้เผ็ดพอนี้แล้วก็เงียบหมดเลยกระตุกไว้กระตุกไว้พี่กระตุกคนเดียวเว้ยได้ยังแม่ยังสี่นาทีอีกสี่นาทีน้ำเท่านั้นนะมันก็คนคนเดียวมันติดมีดไม่คมเลยต้องซื้อมีดใหม่เขาพูดกับใครก่อนเขาพูดคนเดียวก็อย่าเพิ่งไปตอบเดี๋ยวพอตอบไม่ดีเขาก็มาโกรธอีกก็ปล่อยให้เขาพูดคนเดียวไปคือเมื่อกี้เขาอยู่เขาพูดมีดผมซื้อมีดใหม่พูดคนเดียวไงสอดมาทำอะไรเห็นไหมโอ้โหช่วงนี้ตึงง่ายมากจริงๆเดี๋ยวไว้เจอกันในทริปหน้าจบคลิปเลยดีกว่าตึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้แข็งข้อนะเราเลยไม่ยอมเลยนะเสียงทุกดอกเลยนะเราถึงเดือนทำไมต้องยอมนี่เดือนฟิวถ้าจะมีไอเพจคำคมไม่เดือนเนาะทำก็ทำให้กินอย่างเงี้ยปั่นเพื่อเอ้าปิดอีกเงียบเงียบเงียบแล้วรสชาติแบบไหนเนี่ยนี่อร่อยไงเดี๋ยวจะทำแบบว่ามึนงงให้ดูเนี่ยเขาชอบเอาเรื่องอาหารมาขู่พวกเราอะไรอะอะไรขอละหนึ่งขอละหนึ่งอะไรพูดคนเดียวอ้าวขึ้นแล้วสองนาทีนะคะเอาหายไปสองนาทีไม่เราไม่ได้ไปแช่น้ำให้มันเช็ดตัวไงเดี๋ยวพอมันร้อนๆอยู่มันก็จะสุกไปเพิ่มขึ้นนี่พี่พี่หัวล้อแม่ดูดิหมายความว่าไงพี่ก็อยู่บ้านถ้าแม่สิบสี่นาทีแม่ใส่น้ำนี่มันไม่มีอุปกรณ์เมื่อกี้แม่ถอนหายใจด้วยไม่ไหวอะไม่ไหวพวกนี้แม่บอกก็คือตอนนี้ครบเวลาที่แม่ต้องการแล้วจากสิบสี่ไปสิบสองไม่รู้ว่ามันยังไงก็บอกว่าหยุด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 เราไม่ได้ไปแช่น้ำเย็นคนใหม่ก็ได้เอาไปละพูดให้รู้เรื่องเหรอใส่คลิปเอ๊ะอ่านก็ใส่พริกกินไม่ได้ยูตอนนี้ทำอะไรอยู่จ๊ะตักเส้นเพราะว่าเส้นสุกแล้วเดี๋ยวจะให้เขาผัดด้วยวันนี้ผัดในหม้อแล้วเอากระทะมาทำไงย่างหมูไงพ่อไม่เกี่ยวเรื่องคุยก่อนคำถามเจ๊ไปยกคำถามแต่ที่คุณพูดมาไปยกขันเลยเล่นเธอถามว่ากระทำทำไมฉันจะย่างหมูไงก็เดี๋ยวจบคลิปแรกของฟิล์มอ่ะเดี๋ยวจะทำทีตอนทำเสร็จแล้วชิมไม่น่าได้ดูตอนทำแล้วแหละผิดตรงไหนไม่ย่างหมูไงไม่รู้เดี๋ยวก็เมื่อกี้แม่บอกแล้วจะทำไงเออก็เรานักเลงนักเลงค่ะนั่นแม่นักเลงเลยปึงเปี้ยเลยอ่ะวันนี้ฟิวมาคนของนั่นเลยเฮ้ยแม่ผัดในหม้อเลยเหรอแล้วกระทะที่เอาไว้ผัดไม่เดียวมาโอ้มันใส่ยากหรอก็เลยไม่เดียวมาผัดในนี้ก็ได้อร่อยนะก็เขาบอกมึนๆงงๆแปลว่าเขาทำแม่อร่อยแน่มือเนี่ยอะไรเพราะต้องถามว่ามันต้องอร่อยแน่เลยมันจะผัดใส่กระทะใส่กะละมังใส่อะไรมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละโอ้ยก่อนนี่น้องๆดูนะถ้าเห็นไม่เดือนเนี่ยเท้าเอวท่าเป็ดแบบนี้นะถ้าเดี๋ยวเขาตึงเนี่ยเดี๋ยวดูไว้ถ้าเขาเท้าเอวอย่างนี้นะใครก็แล้วแต่แล้วอย่าไปกวนเขานะเขาตึงแล้วเนี่ยรู้เปล่าเออนี่เขาตึงเลยนะอร่อยนะจิบจับไว้กินเยอะเลยอย่ามาจิจะให้มันมาโอ้โหต่อไปทำไงแม่ผัดเหรอเนี่ยถ้าผัดอร่อยขึ้นมาไม่พอกินนะทำเป็นเล่นไปนะตอบแล้วงอนแล้วเอาแม่งอนเลยงอนละใหญ่ๆค่ะดูเอาเองงอนละมาเดี๋ยวผัดแล้วนะครับใส่น้ำมันค่ะเฮ้ยไอ้นี่เอามาทำอะไรแม่พรุ่งนี้เช้าเหรอไม่เดี๋ยวเอามาผัดพร้อมหมูย่างโอ้เดี๋ยวฟิล์มพูดให้แม่น่าจะไม่พูดแล้วแม่ก็ใส่พริกกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยเพื่อความหอมเราจะต้องทำแม่เขาชูนี่เดี๋ยวมาเตรียมพริกเขาให้นี่แม่กลิ่นของเรานี่นะ
ต้องหอมฉุยไปทั้งลานเลยนะกลิ่นพริกถ้าไม่อร่อยผิดที่ใครผิวแม่ไม่เกี่ยวเว้ยนี่ออกแม่ถูกเสมอขึ้นชื่อว่าแม่เดือนคือถูกใช่เปลี่ยนนามสกุลไหมนางสาวแสงเดือนถูกเสมออ่ะเท้าเอวเหมือนแม่เลยว่ะเออว่ะลูกเขานี่ว่ะเธอก็ลูกฉันพ่อเป็นลูกแม่เหรอไหนวะไม่เลยไม่เฟรมเขาไม่คิดว่าฟิล์มไม่ได้พูดยืนเท้าเอวเหมือนลูกเขาเลยนี่ว่ะแล้วเธอก็ลูกฉันยังไม่จบอีกเลยมึงใช่นะว้าวแป๊บนึงใส่น้ำมันหอยทุกเลยไหมคะใส่ตามที่ต้องการตามรสชาตินะคะแล้วแต่แม่ต้องแล้วจำแม่อยู่แล้วไม่จำไม่ได้ว่าอะไรอ่ะแล้วนี่คือสิ่งที่เขาภูมิใจนะพี่สั่งของในเจ้าหายมานะครับนี่เป็นไงอันนี้อะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยปองยูรสเปล่าแม่ตาลอันนี้ไข่โอ้นั่นน่ะของอร่อยของอร่อยนั่นนะครับใช่เปล่าใช่นี่คือเขาให้เข้ากันครับหูอย่างเดือดเลยจริงจริงโอ้โหน่าทานมากเลยนะเนี่ยยังไงเชฟฟิลได้ไหมได้เห็นไหมผัดในหม้อมีปัญหาป่ะ อยู่ๆก็เปิดไปเองไม่มีครับใครจะกล้ามีอ่ะไม่มีก็มีถามหากระทะอีกไหมไม่ต้องได้ครับเอาชิมไม่ชิมก็บี ทำไมอ่ะผมกลัวก็บี พี่ชิมเลยก็บี พี่ว่าอร่อยผมว่าก็อร่อยก็บี โอเคอร่อยเงี้ยก็บี อร่อยก็บี เงี้ยก็อร่อยด้วยโอเคแล้วตอนกินเนี่ยอย่ามีปัญหานะบอกก่อนไม่ชิมเองอ่ะเออไม่เป็นไรก็บี ไม่ได้ใจแค่เออยังไม่ทันชิมบอกอร่อยก่อนเอออร่อยดีอร่อยสุดยอดเผ็ดหวานอมเค็มอร่อยมากเลยครับพี่โอ้เผ็ดหวานอมเค็มมองไม่เป็นเหมือนกันครับพี่ดีกว่าสุกผมก็ว่าสุกครับพี่ไหนเส้นแล้วอ้าวแล้วโหพี่แม่คนเถอะเออจะคนยากเอาเนี่ยคนแบบนี้ไงวิแต่หม้อเขาเดี๋ยวโอเคอยู่นะแม่ครับเชฟฟิวนะฮะฟิล์มถ่ายอย่างเดียวนะครับตอนนี้ไม่กล้าพูดเหมือนกันนะครับกลัวโดนกลัวโดนแม่ไม่ทำอะไรเลยพูดเตะพูดปั่นกันเองแม่คนเถอะนี่เลยนะก็มากางเต็นท์ก็มีแค่นี้นะครับกางเต็นท์นะครับแล้วก็เดินเที่ยวนะครับดูธรรมชาติแล้วก็ทำอาหารทานกันนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะของคนมากางเต็นท์นะครับแล้วก็ตอนกินก็นั่งพูดคุยกันหัวเราะเฮฮานะครับหยอกล้อเล่นกันนะครับก็แค่นั้นนะครับแล้วก็ดึกๆมาก็เดี๋ยวเล่นเกมเล่นเกมเสร็จปุ๊บก็เข้านอนพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ทำกับข้าวกินใช่ไหมแม่ใช่แม่พิมเตรียมจานมาจานเดี๋ยวข้าวจ้าแล้วหมูนี่คือย่างไปกินไปใช่ไหมใช่เอาแล้วตอนนี้เสร็จแล้วนะครับ1เมนูนี่คือสปาเกตตี้ผัดขี้เมา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 นะครับแต่นิดเดียวนะต่อไปเมนูหมูกึ่งย่างพ่อเห็นแม่บอกผัดผักก่อนไม่ใช่หรอไม่เราผัดในกระทะนี่แหละไม่ได้ผัดผักเป็นแบบฟิวตาลอยเลยผัดหมูกับผักเออกันใช่ไม่ได้ทำผัดผักเนี่ยแม่ก็หมดความมั่นใจเลยนะไม่หรอกพ่อหรอกพูดบ้างพ่ออ่ะบ่อบ่อบ่อนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวทานกันแล้วนะครับนี่เลยน้องฟิวกำลังตัดเครือนะครับปาเก็ตตี้นะครับที่เมานะแล้วฝั่งโน้นเป็นไรแม่
แม่ไม่ตอบเลยอ่ะตอบแล้วสมองช้าแม่มาทำหลายอย่างอ๋อแม่ยุ่งแม่ยุ่งนี่ที่ไฮไลท์ของเราเลยนะกระดองจิ้มใช่ครับแม่ไม่ตอบแล้วจิ้มนั่งยิ้มอย่างเดียวเลยอ่ะแซ่บแน่นอนครับมือนี้ใช่รอชิมแล้วก็ของหวานไม่ต้องกลัวนะที่ทานเนี้ยหูกองเป็นตั้งเลยฝั่งโน้นนะเดี๋ยวมีมันมีโลด้วยใช่ครับเฮ้ยแม่พรุ่งนี้ตอนเช้าทำอะไรกินกันข้าวต้มข้าวต้มนะครับง่ายๆนะต้มหมูเหรอกุ้งปลาหมึกหมูโอเคที่บรรยากาศตอนกลางคืนนี้ก็ถือว่าดีนะฝนตกด้วยละมั้งมันเลยไม่ร้อนนะแม่เนาะใช่แต่มันติดชื้นไปหน่อยอ่ะอืมเหนียวๆตัวหน่อยแต่ก็โอเคนะเฮ้ยเมื่อกี้พ่อไปดูน้ำมาเหมือนน้ำล้นเลยนะจะเล่นหรอพรุ่งนี้ต้องดูตอนเช้าไงเผื่อแบบเก็บเต็นท์อะไรเสร็จเผื่อได้ไปแช่น้ำกันเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าน้ำแบบโอเคหรือยังแต่แอบเห็นคนไปเล่นกันอยู่นะไหนน้องเกลียวดูหน่อยไม่มีเขาเขียวเลยเหรอลูกว้าวจานจานเขียวก็พอแล้วเหรอนี่เลยนะครับเฮ้ยแต่หมูน่าทานเนี่ยอันนี้หมูสันคอนี่ก็แบบนุ่มๆหน่อยมีน้ำมันด้วยสปาเกตตี้อร่อยวันนี้แต่แม่บอกแล้ววันอื่นไม่อร่อยนั่นรอดักไว้ก่อนอร่อยแต่ว่าตกเย็นนะแม่มืดๆแล้วอ่ะเพราะว่าอากาศดีมากเลยนะพ่อชอบตัวนี้สมาการนะตรงเนี้ยถึงเราไม่ได้ที่ติดน้ำนะแต่มีความรู้สึกมันล่มแม่เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นฝั่งโน้นใช่ไหมต้นไม้บังถือว่าโอเคมากเลยโอเคเดี๋ยวขอทานข้าวให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราอาบน้ำอะไรเสร็จเดี๋ยวเข้าไปในเต็นท์นะเดี๋ยวเล่นเกมเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้จะเล่นกันใครจะแพ้ชนะนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มกว่าแล้วนะครับเราก็จะนอนกันแล้วแต่ก่อนนอนเนี่ยแม่เราต้องฝึกสมองกันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวสมองฝ่อเวลาช่วงนี้กินกินนอนนอนธรรมดามากลางเต็นท์เราต้องมีเกมเล่นอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้ววันนี้มีเกมอะไรมาเล่นกันครับบิงโกบิงโกไม่เดินซื้อมาใช่ไหมใช่ค่ะไปเห็นที่ไหนไม่อีกกับเราอะติ๊กต็อกเนี่ยวัยรุ่นติ๊กต็อกไถทั้งวันเลือกแล้วใบนึงอะเดี๋ยวเอามาว่านก่อนไหนหน้าตาเป็นไงเราจะเอากดแบบว่าเป็นมุมหรือว่าจะทั้งแผ่นแม่ที่ฟิล์มดูเขาแบบว่าทั้งแผ่นเลยใช่งั้นเอาทั้งแผ่นดีกว่าไปได้ยาวๆอธิบายนิดนึงก็จะเป็นเกมบิงโกนะครับแต่ว่าบิงโกของเราเนี่ยหน้าตาจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะมีเป็นแพนด้าเป็นหนอนเป็นบ้านเป็นกวางเป็นแมวเป็นพระอาทิตย์เป็นไม้เบสบอลเป็นเค้กเป็นนาฬิกานะครับก็ทีเนี้ยมันก็จะเป็นมีเครื่องตัวนี้นะครับเอาออกก่อนอันนี้เอาออกก่อนออกก่อนนะครับวิธีเล่นลูดมาหน้าปุ๊บแล้วมันก็จะมีเค้กกับโกดนะครับถ้าใครมีก็หยิบไปวางกับของเตงแต่ต้องแย่งกันใช่ไหมใช่ถ้าสมมติเรามีเหมือนกันในใบเดียวอย่างเงี้ยถ้ามีเหมือนกันก็แย่งกันใครหยิบก่อนก็ได้ก่อนใช่ใช่แล้ววิธีการบิงโกก็คือต้องมีให้ครบ9อันเลยใช่เลยจริงๆมันไม่จำเป็นต้องครบก็ได้เอาแบบเฉียงทะแยงก็ได้แบบ3อะไรเงี้ยแต่มันจะไวไปไงใช่แต่ว่าจริงๆในที่ดูมาเขาแบบเอาทั้งเต็มแผ่นเลยจะได้เล่นยาวมาเอ้ยมันมีหน้ากับหลังนี่แม่ใช่เอาฝั่งหน้าไหนก็ได้หนูขอเลือกใหม่หน่อยเอามางั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับเรามาดูว่าใครจะชนะนะครับใครจะลูดให้ลูดให้คนนึงมันจะเสียเปรียบนะเบยรออ่ะหนูลูดเองหนูลูดเองมาอ้าวมันอยู่ที่ตาแม่ไม่อยู่ที่อะไรเอออย่างงี้แม่ฝั่งสีแดงเอาอย่างงี้อย่างงี้เดี๋ยวขอวางกล้องก่อนได้เดี๋ยวอย่างงี้พ่อจะเป็นกรรมการให้พ่อคอยสไลด์ปึ๊กๆๆๆนะครับกติกาของเราอย่างที่บอกเลยนะว่าเอาทุกช่องให้เต็มนะตาเดียววัดกันไปเลยตาเดียวไม่มีอยู่จริงใครจะก่อนก็จะเป็นผู้ชนะคนที่1คนที่2แล้วคนที่โง่ที่สุดเอาอีกแล้วมันไม่ได้โง่มันอยู่ที่ดวงอันเนี้ยมือไวเอาคนที่มือไวก็ได้อะถือว่าอ่อนด๋อยแล้วกันคนที่3นะต้องคอนเล่นเองยังคนยินเลยยังคนยินเลยเล่นดีกว่ามามาพร้อมไหมเกมถึงเปล่าเล่นแค่ตาเดียวนะพร้อมเริ่มเอาเลยพี่ฟิล์มเอาเลยไปโยโย่แม่ได้เป็นเบิร์ดนกนะครับน้องฟิลยังอ่อนดอยนะพร้อมไหมพร้อมเริ่มเอาไปอันนี้ออกเลยพ่อเอาออกนะครับไม่มีนะไม่ทันฟิลพร้อมเอาว้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมด
เอาแม่หยิบ2อันเลยเหรอเอาเอาโยนทิ้งเฉยอ้าวพี่ดีไม่มีหยิบมั่วดิหนูก็ว่าเฮ้ยนึงอันนี้ของเก่าอ้าวของเก่ามีอ๋อไม่ใช่อันนี้มันบั๊กแมลงอย่ามาแย่งเท้าอะไรกันเริ่มแม่ไม่มีแล้วแม่หยิบทำไมแม่ไม่มีแล้วแม่หยิบทำไมก่อนเอาอันนึงพี่ก่อนไงเอามือจับหูดิเอามือจับหูดิไม่จับหูหรอกไม่จับหูไม่จับหูเราจะจับอยู่สองมือเลยสองมือเลยไม่ดิจับที่เราอ่ะพร้อมนะเริ่มอ้าวแม่ได้เหลืออันนึงนะครับก็คืออันนี้ไม้เบสบอลไม่มีนะตอนนี้น้องฟิลมี3พี่ฟิลมี2แม่มี3นะครับพร้อมเริ่มแม่มีปะเนี่ยแม่จับมั่วเนี่ยอีกแล้วไม่มีเอาแล้วเหลือแคทนะครับเหลือน้องแมวนะไม่มีใครมีนะพร้อมไหมพร้อมเริ่มแม่หยิบมั่วแม่หยิบไปก่อนอ่ะหยิบมั่วเอาไปเลยอันนึงขอออกอันนึงเลยเอาไปเริ่มดูก่อนไงไม่ใช่ดิแม่อย่าตีกันดูก็ดูแม่จับก่อนแล้วมาดูมีเปล่าพร้อมเริ่มเอ้าว้าวเอ้าแล้วแม่ก็มีบ้านด้วยเออสองอันเลยเอาครับตอนนี้ขนมใหม่น้องฟิลมี3พี่ฟิลมี5แม่มี4นะครับพร้อมนะเอาดาวหนูไปจับหูไว้จับหูไว้เริ่มมาอย่าหนูต้องตลกแล้วเอาใครไม่เอาเท้าเหรอเออแม่เมื่อกี้หยิบเท้าแต่ลามไปหมดเลยหนูจะเอาหมาเฮ้ยเหรอเออพร้อม1 2 3เอ้าเนี่ยจริงๆอ่ะหยิบมั่วเนี่ยน่าจะตีมือเดี๋ยวแป้งวันนี้ใครหยิบมั่วแบบหยิบมั่วมันต้องหยิบดูมันไม่ใช่เออหยิบดูมันต้องดูก่อนหรือเปล่าอย่างลีลาผ่าลอนดอนคุณตึงอ่ะไหนเนี่ยจะให้คุณมาเล่นกับลูกมั่งเอ้าลุยไม่ใช่เอ้ามือที่ซาวอยู่เงี้ยยิบอยู่ใกล้ไงอยู่ใกล้แล้วอ้าวเอาตรงนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวไม่มีหนูมีขอบคุณนะอ๋อนึกว่าจะเอาอะไรอะไรต่อใหญ่ชนะแล้วเนี่ยจับผิดแต่แม่อะเออหนึ่งสองจะไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่รถไฟมีแก้วอ้าวสรุปอีกทีนะน้องฟิลมี5พี่ฟิลมี6แม่เดือนมี5นะครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมเริ่มเค้กหนูจับก่อนเอาไม่ยังไม่ไหวแล้วแม่เอาเค้กไปอ่ะเออพี่ฟิลมาเอาเย้ไม่เอาเอาละเดี๋ยวดาวหนูมีที่ไหนอะไรก็หนูจะจับวันนี้แล้วนี่มันพันนี่เนี่ยนะบางทีคนอื่นนะดาวมีที่ไหนแล้วพร้อมเฮ้ยจริงๆแตะมั่วนี่หน้าเอาแป้งมาทาไม่โดนจับเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าพ่อมันเล่นนะพร้อมเริ่มเอ้าจะชนะแล้วเว้ยเอานะครับคิตตี้คิตตี้ใครใครแปลว่าว้าวคิตตี้เขาระลึกถึงตอนเด็กๆพ่อเรียกคิตตี้พ่อตอนคิตตี้พ่อตอนภาษาอังกฤษไม่มีคิตตี้ว้าวคิตตี้ใครชัดๆแล้วพูดนิตตี้ไม่พูดกันระลึกไงพอแล้วมันยังไม่เกิดเอาเดี๋ยวสรุปก่อนช่องมีทั้งหมด9ช่องน้องฟิลนะครับได้ไปแล้ว6ขาดอีก3พี่ฟิล์มได้ไปแล้ว8ขาดอีก1แม่ได้ไปแล้ว5ขาดอีก4นะครับถ้าพี่ฟิล์มได้ตอนนี้พี่ฟิล์มชนะนะพร้อมไหมพร้อมเริ่มทั้งผีทั้งหมดเลยโอ้โหโอ้เข้ามาอุ้ยแม่ตามติดเลยอะตอนเนี้ยจริงจริงพร้อมไหมลุยบ้านกับปูไม่มีโอ้โหให้พ่อหยิบออกให้ไหมอ่ะระแวงกันหน้าดูเลยพร้อมนะลุยโอ้ยออกมา2อันอ่ะเกียวสมายกับแคทแคทไม่มีนะครับพร้อมไหมพร้อมลุยอะไรไม่มีนะครับพร้อมไหมพร้อมลุยไม่มีไอ้รีบหยิบเลยนะหนูของคนอื่นเขาก็ไม่มีพร้อมหนูแอปเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีสามกันนะเนี่ยเขาจะโดนดีเดี๋ยวทองอะไร
ต้นปวดขี้มาเดี๋ยวมาดูก่อนนะอันนี้ของน้องฟิลนะครับขาดอะไรขาดรองเท้ารองเท้าของพี่ฟิลขาดว่าวนะครับของแม่เดือนขาดบ้านนะครับเริ่มโอ้ยโอ้ยเอาเดี๋ยวสองคนใครแม่เดือนเป็นเดอะวินเนอร์นะครับอ่ะคนต่อไปพร้อมลุยไม่มีไม่มีเอาออกนะครับลุยไม่มีโอ้รองเท้าขาดว่าวคิตตี้สุดท้ายเกมนี้นะไม่เดือนชนะนะครับอยู่ที่1น้องฟิวคนที่2พี่ฟิล์มคนที่3นะครับเฮ้ยเกมนี้สนุกดีไว้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราไปเล่นกันที่บ้านแม่ได้มันเป็นเกมที่แบบฮามากเลยนะเนี่ยคือมันอยู่ที่ดวงชัดๆเลยนะว่ามันจะออกมาเป็นอันไหนเราจะแบบเป็นคนสุดท้ายที่แบบเหมือนจะได้จริงจริงๆพี่ฟิล์มอ่ะควรจะชนะนะเพราะเหลือแค่ช่องเดียวคนอื่นนี่แบบโอ้โหรออยู่ตั้งเยอะผลสุดท้ายแม่แซงแล้วก็น้องฟิวแล้วก็พี่ฟิล์มนะครับก็ถือว่าโอเคนะก็ประมาณนี้แหละวันนี้เล่นในเกมเดียวพอนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เอาไปรีวิวให้ดูกันที่บ้านนะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราจะนอนกันแล้วเนาะมัน2ทุ่มกว่าจริงๆอ่ะอาจจะแบบไปนั่งฟังเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่ฟิล์มน้องฟิวคงจะนอนแล้วแหละแม่เดี๋ยวดับไฟนอนกันละพวกเราก็อาจจะไม่นั่งเล่นข้างนอกอีกแป๊บนึงนะครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวนอนนะครับแล้วเดี๋ยวมาถ่ายดูตอนนอนนะน้องฟิวรีบไปไหนไปขี้ตื่นเต้นจัดแล้วยื้ออยู่นั่นแหละครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มกว่าแล้วนะเดี๋ยวพวกเราก็จะเตรียมตัวนอนกันแล้วนะครับวันนี้ก็พี่ฟิล์มนอนเบดเวย์3ฟุตนะครับข้างบนเลยนุ่มนิ่มคนเดียวหวานเจี๊ยบแม่แน่นอนต้องเติมลมหน่อยไหมอ่อนไปไหมไม่เป็นไรหนูช่วงนี้เขาคนเดียวไงแม่นอนสบายแล้วส่วนพ่อนะครับนี่เลยเอเจอร์ไฮถ้าพูดแบบภาษาบ้านนอกก็แคร่ถ้าพูดให้ดูดีก็เตียงสนามเออนี่จะพูดว่าแคร่ไม่ได้นะแค่อันนึงนี่กี่บาทเออเกือบ 3,000 มั้งตัวนี้เข้าไปแบบว่าถ้าเราแบบมาเร็วเงี้ยไปแบบนอนข้างนอกเออนอนเล่นใต้ต้นไม้อะไรอย่างนี้นะครับก็ฝนตกไงไปนอนไม่ได้แต่พ่อชอบนอนแบบนี้นะพ่อว่ามันนอนแล้วมันสบายดีเออมันไม่ได้แบบแข็งปวดหลังนะเพราะว่าเรามีอะไรรู้ป่ะมีแผ่นซับหน้าแผ่นรองนอนนี่เลยนะครับแล้วก็วันนี้น้องฟิวกับแม่เดือนก็นอนเบดเวย์5ฟุตนะครับใครนอนในใครนอนนอกหนูนอนในนอนในฝั่งโน้นแล้วก็แม่ก็นอนริมนี้ใช่ไหมโชว์หมอนข้างหน่อยสิหมอนข้างแมวเหรอจริงเขาจ้างเหรอเปล่าหมอนคู่ใจไม่รู้ฟิวก็มีอันนึงโน้นนะครับเฮ้ยถือว่าโอเคนะสำหรับเต็นท์ V13 ที่ไปซื้อกลับมาไว้กลางใหม่ก็ประทับใจแม่แล้วก็กว้างเหมือนเดิม อยู่แล้วไม่อึดอัดเวลายืนหัวก็ไม่ติดก็ถือว่าดีมากนะครับเปิดก็ไม่เสียงดังมันไม่กว้าแต่จริงๆแล้วของ Kodiak ก็ถือว่าดีนะดีมากๆเลยแหละแต่หน้าฝนเนี่ยไม่อยากเอามาใช้นะครับก็เลยไปถอย V13 มาใหม่นะครับแล้วอยากจะบอกว่าคลิปหน้าไปกลางเต็นท์เราจะไปงานมีตติ้งของวิลเลจ13นะครับก็จะมีแต่เต็นท์แบบนี้เลยใช่ครับก็จะซื้อกลับมาไม่เดี๋ยวเอาอย่างอื่นไปแล้วมันไม่เข้าพวกไม่เข้าพวกนะครับก็เดี๋ยวตามดูแล้วกันมีตติ้งของเนเจอร์ไฮ V13นะครับเขาเหมาเวลาเลยเหรอใช่ครับมีดนตรีสดมีกิจกรรมต่างๆให้เล่นมากมายมีของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวตามดูกันว่าการไปมีตติ้งในครั้งหน้านะครับที่เราจะไปกันเนี่ยนี่ก็คือครั้งแรกของพวกเราเลยนะที่ไปงานมีตติ้งมีเสื้อทีมด้วยนะเขาเรียกว่าเสื้อกลุ่มเสื้อทีมก็ได้แล้วแต่แม่เสื้อกลุ่มเหมือนไทยก็กลุ่มเนเจอร์ไฮนี่แหละนะครับเฮ้ยแต่จริงๆบอกเลยกลุ่มนี้พออยู่มาสักพักนึงแล้วเพราะว่าเขารักกันดีกลมเกลียวนะครับจะแตกแยกกันก็งานนี้แหละแย่งของน้องหวันหยอกหยอกหยอกแต่ว่าประเด็นคือเราจะไม่หลงเต็นท์ใช่ไหมถ้ามีแต่อย่างเงี้ยมันเหมือนกันหมดเลยเยอะมากก็ดูข้างหน้าเว้ยของใครสิมุดเข้าไปที่อ่านแล้วของใครวะเนี่ยพอมุดเข้าไปเฮ้ยเต็นไข่วะไม่ใช่นี่วะของไหนก็งงว่านี่เต็นเราหรือเปล่าใครเข้ามาอยู่แต่ถ้าจะจำได้แม่เหมือนที่แม่บอกเราวางท้าไปข้างหน้าให้จัดเก้าอี้เราต้องจำของเราได้ดิใช่ติดป้ายชื่อป้ายไฟด้วยนะฟิวฟิวเดี๋ยวเอาป้ายอะไรนะป้ายไฟที่บ้านนู้นมาบ้านนะได้ใหญ่ใหญ่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวค่ำคืนนี้ขอตัวนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำอะไรกันต่อมาตามชมกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับแม่เตรียมอะไรอยู่ขันน้ำพริกน้ำปลาไว้ค่ะเช้านี้เราทำอะไรนะ
ข้าวต้มครับผมก็เช้ามาไม่เดือนก็ตื่นแต่เช้าเลยนะแล้วก็มาเตรียมทำกับข้าวไว้รอลูกๆตื่นนะครับวันนี้ก็ทำเป็นข้าวต้มง่ายๆนะแม่นะใช่แม่เมื่อกี้พ่อเดินไปดูตรงลำธารเนี่ยน้ำสวยมากเหมาะกับการเล่นว่างั้นใช่วันนี้ก่อนกลับเล่นน้ำกันไหมหนาวนะหนาวอะไรเก็บเต็นท์เสร็จก็เหงื่อโชกแล้วแม่ก่อนแบบก่อนกลับอ่ะเล่นน้ำสักหน่อยนึงเนาะอาจจะเล่นได้แค่2คนนะได้ครับไม่เป็นไรพ่อด้วยไงลูกเล่นหรือว่าไม่รู้ไม่เล่นหรอเขาบอกแล้วเหรอใช่เขาจะไปถ่ายรูปริมน้ำว่างั้นปล่อยเขาโอเคเมื่อคืนนอนเป็นไงบ้างเรามีแอร์ไง หนาวทั้งคืน หนาวตั้งแต่เข้ายันออกเลย นี่ไงฟิลเอาผ้าห่มผืนใหญ่มานี่ขนาดเนเจอร์ไฮหลังคาเขาเป็นผ้ามุ้งนะแม่ยังหนาวได้ขนาดนี้นะใช่คือมีแอร์เนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองก็แล้วแต่ละคนอีกนะบางคนบอกว่าเอ้ยมากางเต็นท์อยากนอนแบบธรรมชาติธรรมชาติใช่แต่พวกเราแบบเหมือนแบบติดแอร์ไปแล้วว่าขี้ร้อนเนี่ยแต่หน้าหนาวจริงเราคงไม่พกมาหรอกใช่หน้าหนาวไม่เปิดหรอกแอร์ใช่งั้นเดี๋ยวรอพักนึงเดี๋ยวมาทำกับข้าวกันนะแม่เนาะได้ค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอพักผ่อนเนาะเดินชมกันใช่เดี๋ยวพาบินโดนดูว่าร้านที่นี่สวยขนาดไหนนะครับได้แต่พร้อมแล้วไปดูกันผมตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงกว่าแล้วนะครับฟิวตื่นโอ้โหบูดเลยนะครับนอนสบายไหมเมื่อคืนเย็นเปล่าสบายเลยนะครับเย็นฉ่ำเลยไม่เย็นได้ไงนี่แอร์มาจากทางนี้พี่เฟมตื่นแล้ว8โมงกว่าแล้วลูกเดี๋ยวไปกินข้าวต้มกันเอาละครับเดี๋ยววันนี้ทานข้าวต้มมื้อเช้านะแม่พ่อไปปลุกแล้วนอนไม่ตื่นกันเลยอ่ะแม่ฟิวบอกว่าจะเปิดตื่น7โมง7โมงไหน8โมงยังไม่ลุกเลยแม่เอาแล้วเช้านี้ของโปรดเลยนะข้าวต้มต้องแบบวิถีกลางเต็นท์นะใช่เหรอกุ้งนี้ตัวเท่าโป้งมือเลยนะ อันนี้แน่ใจนะว่าเป็นวิถีกลางเต็นท์นะแม่ใช่ง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่จริงๆข้าวใส่กระเทียมเจียวใส่ผักหมูสับนิดหน่อยนั่นแหละมันต้องทำอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใส่น้ำมันเฮ้ยเขาตื่นปุ๊บก็พร้อมกินอ่ะแม่ฟันยังไม่แปรงเหรอเฮ้ยแปรงฟันก่อนไหมไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมแปรงอยู่ในถังสีน้ำเงินน้ำตาลอ่ะลูกแม่อย่างสดเลยอ่ะเขาตื่นมาเขาพร้อมลุยกันเลยเขามานั่งรอหมดเลยเฮ้ยนี่ไม่มีใครรู้นะถ้าเราไม่บอกเนี่ยแต่คนเห็นทั้งประเทศเราแปลงทิพย์แล้วฮะเฮ้ยแต่พ่อแม่ไปแปลงแล้วนะก็เรื่องของพ่อก็เรื่องของพ่อโอ้แรงไอ้ตื่นมากินเลยอ่ะพีมไม่แปลงตั้งไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวกินข้าวต้มมันร้อนเนี่ยแม่เดี๋ยวไปฆ่าแบคทีเรียเอาละใครเขาก็ทำกันเหรอไม่เคยเจอนะเอาจริงๆประมาณเรานี่แหละไม่เป็นไรปล่อยเขาแม่ไว้รุ่นอุ้ยน้ำสวยมากเลยอ่ะเมื่อกี้ไปเดินดูมาแม่บอกแม่จะไปเล่นคนเดียวใครบอกเถียงอ่ะเดี๋ยวนี้เถียงเหรออ้าวมันไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็เถียงไงเช้าเลยไงมันทำให้หนูหน่อยหนูทำให้ไอ้เช้าเลยอ่ะปั่นแม่เนี่ยเราก็ตึงไวเนาะจะต้องแม่เหรอโอ้เออไม่ได้อย่าพาแรงแม่เดี๋ยวก็ต้มไม่อร่อยนะกระเทียมยังไหม้เลยอ่ะพอตึงปุ๊บอ่ะใช่เมื่อกี้ตื่นไม่ทันมีลิงมาด้วยทั้งตัวนึงเนี่ยอ้วนตึ๊บเลยเอาแล้วกระเทียมมาแล้วตอนพวกนี้มันจะไปกุ่นงอกเลยแม่เขาบอกว่าข้าวต้มมันบานดูใส่หมึกเด็ดโห3โลอ่ะบานตรงไหนเนี่ยที่อื่นต้องให้ตัวกระติ๊บเลยแล้วหมูอีกโหโลครึ่งมันจะใส่กุ้งพอฮะ
เก็บไว้ผัดกะเพรากินที่บ้านเราดีกว่านั่นก็เยอะเหลือเกินละฟิล์มได้ยินว่าไงเมื่อกี้เขาบอกว่าบ้านบ้านเนี่ยบ้านบ้านโอ้โหบ้านไหนวะเนี่ยไปกันขนาดนี้บ้านเราบ้านเราโอ้โหดูก็เตรียมมาแล้วโอ้โหข้าว3ขีดนะฮะงานนี้บอกเลยปลาหมึกเยอะกว่าเมื่อวานเลยเพื่อนๆใหญ่พวกเราไปกางเต็นท์ที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปได้เราไปนะครับแต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยบอกให้ไปกางเชียงใหม่ให้ไปกางภูเก็ตอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวมันไกลไปนิดนึงนะครับยังไงแม่ขาดอะไรขาดความอร่อยอยู่ไอ้ตอนนี้มองหน้าพ่อนึกว่าจะก็เปิดถุงเครื่องปรุงอ่ะทำไมคุณนี่พูดแบบจะไม่ได้กินทุกครั้งก็กินกินได้ไหมกินได้ก็แถวนี้แถวหน่อยนี่ก็ตึงไวเหรอตั้งแต่49เนี่ยก็ตึงตึงฮะ49ก็ตึงตึงเมียคนไหนอ่ะเธอคนผิดเปล่านั่นอายุไม่ถึงนะยะอายุเท่าไหร่ไม่บอกจะไปอยู่แม่ไม่ได้อ๋อ46อ๋อ6กับ9มันคล้ายๆกันจำผิดเดี๋ยวขอตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทานรองท้องไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปแวะที่ไหนตามดูกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บเต็นท์ใช่ไหมแม่เก็บพับแล้วเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูน้ำใหม่นะวันนี้น้ำคือแบบใสกว่าเมื่อวานเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าน้ำแรงไหมถ้าน้ำแรงก็อาจจะไม่เล่นนะเพราะดูแล้วมันอาจจะซ้อทำให้เราแบบลื่นล้มได้เนาะครับผมตอนนี้นะก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยทั้งเต็นท์ทั้งพับนะครับอยู่บนรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกว่าจะไปอาบน้ำเลยแม่ขอเล่นน้ำหน่อยไหมฟิลฟิลรอในรถฟิลฟิลเขาอาบน้ำกันแล้วไงเขาบอกว่าวันนี้ไม่เล่นนะครับแต่เราอ่ะเพิ่งเก็บของเสร็จก็ช่วยๆกันนั่นแหละแต่ว่ามีความรู้สึกว่าร้อนดูเหงื่อแม่ดิโอ้โหโดบโดบแดงโซดานะครับก็นี่แหละนะครับการมากางเต็นท์ก็เหมือนการมาออกกำลังกายอ่ะนะแม่เนาะอันนี้เรื่องจริงนะตอนกางก็เหนื่อยเหนื่อยตอนเก็บก็เหนื่อยเหนื่อยมีความสุขแค่ตอนนอนกับตอนนั่งชิลแป๊บเดียวกับตอนนั่งกินใช่แต่ก็พอปั่นเดี๋ยวพอปั่นเหรอเครียดเลยเครียดเลยแต่พ่อว่าที่เนี่ยมันดีพ่อชอบมากางเต็นท์ใกล้ๆน้ำเพราะว่าหนึ่งเวลาเราเก็บเต็นท์หรือว่าเราร้อนอะไรเงี้ยเราสามารถลงไปแช่น้ำกันได้ใช่ไหมแม่ใช่แต่ทุกครั้งอ่ะเราจะแช่แบบเมื่อวานโหเมื่อวานน้ำไม่ได้ไงเมื่อวานน้ำไม่ได้แล้วก็หนาวด้วยใช่ไม่สีน้ำเขาข้นคักเลยเพราะฝนเพิ่งตกใช่ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูพี่ฟิล์มน้องฟิลดีกว่าเขาอยู่ไหนกันอ่ะตอนนี้พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับก็รออยู่ในรถเดี๋ยวพ่อกับแม่ขอไปเล่นน้ำก่อนไปป่ะฟิลฟิลไปเปล่าไปทำไมอ่ะสิวขึ้นเหรออ่ะโอเคโอ้โหแล้วจะนั่งกันยังไงเนี่ยนั่งอย่างนั้นแหละอ่ะไปแม่เล่นน้ำมาสักแป๊บเดียวร้อนเหลือเกินวัยรุ่นเขาอยู่ในรถนะแม่เขาไม่อยากออกมาละเขาอาบน้ำกันละเดี๋ยวเราวัยรุ่นรุ่นสุดท้ายดูเปียกแล้วแหละไม่ต้องไปเล่นก็ได้ไปเล่นสักหน่อยมาแล้วก็โอ้โหร้านนี้เป็นไงแม่ภาพรวมก็โอเคคนที่มาก็ทำตามกฎนะ4 ทุ่มเงียบหมดเลยเนี่ยเมื่อคืนอ่ะใช่ไม่มีใครเสียงดังเลยนะใช่ครับก็ถือว่าดีนะล่มลื่นพ่อชอบตรงที่แบบอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมันไม่ร้อนตอนเก็บอ่ะอ๋อห้องน้ำก็สะอาดโอเคใช่ดีที่สุดคือต้นไม้เขาเยอะแล้วพอเรากางใต้ต้นไม้ใช่ไหมเวลาเก็บอะเราจะไม่เหนื่อยถ้าอยู่กลางแดดนี่คูณ2เลยนะเหนื่อยอะจะเป็นลมอะจริงเหมือนแบบรีบเก็บก่อนแดดมาใช่พอแดดจัดปุ๊บจะวูบโอ้โหเออเพราะว่าของทุกอย่างมันหนักใช่แล้วต้องย้ายจากกลางอะไปที่รถมันไกลใช่เนาะแต่ดีนะของเรายังได้ใกล้หน่อยเนี่ยถ้าพูดถึงเรามาไวนะแม่เราอยู่ตรงนี้นะโอ้โหอย่างเฟี้ยวอะจริงป่ะนี่สีน้ำดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะโอ้โหฟิวภาพแล้วถูกต้องอ่ะเซอร์เวย์เราเย็นหรือเปล่าเย็นค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวพ่อจะยืนดูวันนี้นะได้ไม่ได้ โอ้เย็นมากเย็นมากเลยเหรอใช่มันได้ถึงช้าอุ้ยกำลังดีเลยนะเฮ้ยน้ำแทงเอ้ยลงกลางเลยอ่ะแม่โอ้ยน้ำมันพาไหลจริงมันไม่ไปตรงกลางอ่ะพ่อแม่ก็ดันเดี๋ยวพ่อตรวจให้เอาเอา
มันได้แค่นี้แหละแม่เอ้ยไม่เมื่อกี้แม่ได้ตั้งใจโอ้ยแม่เอาลงไปเอาลงไปคนเดียวได้อะไรว่ามีฉาด้วยเอาแล้วว่ายังไงค่อยๆย่อมันไหลเอาเหมือนถ้าเรายืนอ่ะมันไหลน้ำแพงไงพอแล้วเหรอโอ้โหอ่ะเล่นไม่เลิกนะครับสนุกเขาเลยนะแม่เดือนวันนี้นี่ฟิล์มฟิวพลาดแล้วไหนบอกลูกได้พลาดแล้วแม่เอ้าไหนบอกลูกได้พลาดแล้วฟิล์มฟิวจะพลาดนะครับสนุกจะตายโอ้ยอุ้ยเสียทีเอาหัวเปียกแม่ใครใครเขาจะไปเล่นถ่วงน้ำหรอแม่เออมันต้องไหลตามน้ำดิเออนั่นแหละอุ้ยแต่น้ำน่าเล่นกว่าเที่ยวก่อนเยอะเลยนะครั้งก่อนที่เรามาออกแคมป์อ่ะน้ำไม่ได้เยอะขนาดนี้นะน้ำแบบบางๆเลยอ่ะแม่รอบนี้แบบหูน้ำมาแบบสุดๆเลยนะครับโอ้ช่วงนี้ก็ดีนะหน้าฝนมาเล่นน้ำลำธารก็ถือโอเคนะแต่ก็ระวังน้ำป่าด้วยใช่เช็คดีๆน้ำเยอะหรือเปล่านะครับเนี่ยมากางเต็นท์ก็ได้อะไรเยอะแยะเลยนะแม่นะผ่อนคลายพักผ่อนที่แบบว่าไม่ติดริมน้ำก็ไม่ได้เล่นนะครับใช่ได้อย่างเสียอย่างคือแต่ละที่มันมีจุดขายของเขาความสวยความโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวเล่นน้ำมันก่อนไปแล้วบาย